สวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนี่คือรายการแหกข้อข่าวสเปเชียลเอาใหม่นี่คือรายการแหกข้อข่าวสเปเชียลแหกดังกับเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นรายการแหกข้อข่าวภาคพิเศษส่งท้ายปีเก่าแล้วเตรียมจะต้อนรับปีใหม่วันนี้บนโต๊ะของเรานี่มีอาหารการกินมีกำลังจะเข้าดาวจะเข้าดาวนะฮะมีสุกี้ยากิน่ะเจอมาก็มาดูดิพริกอ๋อรู้แล้วครับพริกนี่ไม่ใช่รายการธนพรกับการตัวข้องอะไรกันต่อคุณนะวันนี้เรียบกันต่อแต่วันนี้ฮะที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ทั้งหมดครับยกประโยชน์ให้กับครัวธนพรกับก้านตองของคุณยกรายการมาที่นี่สวัสดีครับคุณธนพรสวัสดีครับก็วันนี้เป็นไงฮะเหนื่อยตั้งแต่เช้าเลยถามว่าอยากให้มีทุกวันไม่เหนื่อยมากค่ะคือเขาสบายสบายค่ะเห็นมาครับก็ต้องขอบคุณคุณธนพรนะครับวันนี้คุณธนพรก็บริการเรื่องอาหารเรื่องขนมเรื่องเครื่องดื่มสารพัดให้กับรายการของเราเดี๋ยวจะมีใครจะมาร่วมรายการกับเราเราก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านกับรถมาทันก็ขับมาที่ห้องส่งของเราเลยคุณยายเป็นวันไม่ต้องคุณยายไม่ต้องมาก็ได้คุณยายเดี๋ยวถามหน่อยถามผมที่อย่าถามหน่อยเท่าที่ทำรายการมาเนี่ยการเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยเป็นไงรสชาติอร่อย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 ฮะใช่คุณธนพรเป็นคนที่มีฝีมือทำกับข้าวใช่ทำแบบง่ายๆสบายๆสไตล์ธนพรจะให้ดีนะปีพ.ศ. 2557ทำทุกสุขก็ดีทุกสุขก็ดีนะอ๋อจะได้ทานด้วยใช่ไหมจะได้ทานด้วยครับวันนี้เราก็มาสนุกสนานกันแบบว่าเราจะพยายามเอาเรื่องสนุกมาคุยกันหรือไม่บางครั้งก็จะมีมันหนีการเมืองไม่พ้นแต่ไม่เครียดใช่ไหมครับนะฮะไม่เครียดฮะคุณขจรศักดิ์คิดว่าที่ผ่านมาทั้งหมดรู้สึกยังไงบ้างกับรายการของเรานับวันดีวันดีคืนนับวันดีวันดีคืนอ๋อหัวค่ำไม่ดีใช่ไหมหัวค่ำไม่ดีนับแต่กลางวันนับแต่หัววันเปล่าโดยรวมๆแล้วดีวันดีคืนครับอย่างนี้ท่านสว.สมบูรณ์ถ้าไปอย่างนี้ถ้าก็แค่ทานได้คุณรู้ไหมปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีที่3จะย่างปีที่4แล้วก็ไล่หกทุ่มไปก็58แล้วเขาไม่ได้ถามอายุคุณเขาถามรายการช่องเราเนี่ยแหกข้อข่าวนี่กี่ปีแล้วแต่ไม่รู้ตั้งแต่แหกข้อมาเนี่ยเพิ่งมีอาหารวันเดียวนี่แหละยังไม่เข้าเรื่องปีที่สี่
คุณนาฏครับขอไมค์คอมแฟนคนทำรายการตีกันนี่จะเอาตรงเอาซ้อมไปนี่ก็ได้ครับซ้อมไปพี่ตีพี่แจ็ตน้ำสมไวกันตองแฮปปี้พีเพิลเฟรชครับครับนี่มีไว้ดื่มนะครับขายดีเป็นแท้น้ำเดียวนะมีไว้ดื่มเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการคุณธนพรก็เอามาใส่แก้วให้เรากินกันแล้วเรียบร้อยอร่อยก็บอกว่าก่อนอื่นจะทานอะไรทั้งหมดนี้แต่บังเอิญวันนี้สุกิยากิครับอือเวอมูดูสิมันก็มีแต่เห็ดนะไม่มีผักนี้ซ้อนซ้อมแล้วก็ตลุงตะหลิวไปไหนหมดใช้มือกินฮะอ๋อใช้มือใช้เชือกฮะกินมือครับเอาทุกอย่างใส่กระทะเลยนะครับแล้วก็ใส่หมดแล้วก็ใช้มือจกกินพูดปุ๊บมาอุปกรณ์ก็มาเลยครับพูดปั๊บมาเลยนั่นมันมีที่คีบมีฮะวันนี้จะเป็นวิกเตอเรียนทั้งหมดนะแม้แต่คนก็เหมือนกันฮะมังสวิรัติมังสวิรัติแม่คุณเอ้ยพูดให้เป็นด็อกเตอร์เลยนี่เดี๋ยวเมื่อกี้ยังค้างอยู่เลยอาจารย์เมื่อกี้ยังค้างว่าอยู่ว่าตกลงรายการเราเนี่ยรายการแหกคอกนี่ครบรอบกี่ปีแล้วปีนี้4ปีเราไว้เป็นปริศนาให้ท่านผู้ชมโทรศัพท์มาตอนท้ายๆแต่พูดไปแล้วพูดไปว่ายังไงยังไม่ถึงปีที่5ถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรเนี่ยฮะ3ก็ได้2ก็ได้ใช่มั้ยฮะขอบคุณครับยังไม่ได้ปีที่5เอาละครับวันนี้ก็เป็นผู้ปรุงสุกิยากิหม้อนี้นะครับไม่เห็นนะครับอาจารย์ป่าร่มครับขาดอย่างเดียวคือไม่ได้เอาถั่วงอกมาด้วยท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาคุยกันสนุกสนานไปเรื่อยๆนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยพอเวลา 18:30 นาทีเนี่ยครับท่านก็เครียดกับเราเราเนี่ยทำเวรทำกรรมไปเยอะท่านเครียดกับเรามามากเลยนะครับแล้วหลังจากวันนี้ต่อไปเนี่ยสักวันหนึ่งได้ไหมนะท่านผู้ชมบอกสักวันหนึ่งได้ไหมที่จะไม่เครียดกับเรื่องของการบ้านเมืองให้เรา 3-4 คนนี่แหละผมจำได้นะตอนใหม่ๆเราพยายามเปิดปุ๊บมีกีตาร์มาตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เสื้อลายตัวหลวมๆน่ะเสื้อลายก็ซื้อมาจากจตุจักรของแท้เลยนะมาจากลอเอ็กซ์ลิสนั่นแหละทำไมต้องพูดเรื่องของแท้ผมก็เตรียมใส่ของปลอมแล้วกีตาร์หายไปไหนแล้วไอ้กีตาร์คุณน้ำไปไหนก็ไม่รู้คุณน้ำไปจำนำคุณน้ำกับพระสุขไปจำนำวันนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหลังจากนี้ไปนะครับจะเปิดสายท่านผู้ชมทางบ้านได้อวยพรปีใหม่กันอ๋อวันนี้นะครับวันนี้ไม่พูดการเมืองครับเอาการบ้านล้วนๆเลยก็พูดไปแล้วฮะพูดไปเมื่อกี้นี่ฮะไม่มีการเมืองพูดไปแล้วนะไม่คำว่าการเมืองก็พูดไปแล้วก็พูดไปแล้วไงฮะบอกโอ้แล้วจำแม่นนะคนจีนตอนนี้จำแม่นวันนี้มีเห็ดนี่เห็ดเลยนะมีเห็ดนะครับเห็ดขาวมีเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าครับเห็ดโคนญี่ปุ่นมั้ยเห็ดโคนญี่ปุ่นสั่งมาเลยนะนะครับพอร์ตมาเลยนะครับกระจอนสอกไปเอามาเมื่อกี้นางฟ้าสงสัยการบินไทยเป็นคนปลูกนะแล้วก็ผัดผักนะแล้วก็มีผักสดวุ้นเส้นมีวุ้นเส้นมีไข่จะต้องบอกด้วยนะครับนี่ไม่ใช่รายการปรุงอาหารใช่ไหมใช่คุณธนพรมานะครับครับครัวธนพรไม่ใช่ครัวคุณต่อยครัวธนพรไม่ใช่ครัวคุณต่อยครัวธนพรครับแล้วก็มีอะไรฮะกาแฟไม่ใช่โอเลี้ยงครับโอเลี้ยงวันนี้มีท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโอเลี้ยงครับโอเลี้ยงโอชารสอ้าวลืมบอกไปครับอันนี้มีทอดมันปลาปลาอะไรครับทำใหม่ใหม่มาดๆแล้วก็มีไก่ทอดครับนี่ไก่ทอดนะครับไก่ถูกทอดถูกไก่ถูกทอดถูกทอดไก่ถูกทอดครับเป็นไงบ้างแล้วก็มีมะนาวดิบเปรี้ยวท่านสมบูรณ์ครับวันนี้คุณจะคุยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองมันจะคุยเรื่องกกต.กับการเมืองไม่เดี๋ยวไม่คุยเดี๋ยวร้องเพลงดีกว่ารอยไถ่รอยไถ่แปลเตรียมไปแล้วคุณผู้ชมจะฆ่ากันแต่ถือว่าฆ่ากันอะไรเลยร้องร้องหน่อยคุณป่าร่มผมถามจริงเถอะคุณยายคุณสมบูรณ์ร้องเพลงเลยตอนนี้คุณจะฆ่าเขาตอนหัวค่ำเลยเหรอครับไม่ผมนึกถึงเลี้ยงไว้ก่อนไม่ได้หรอครับไม่ไอ้รอยไถ่แปลผมนึกถึงไงตอนที่ไปปราศัยที่หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรอาจารย์ธรเป็นพิธีกรยโสธรแล้วครับได้แล้วหนึ่งขับร้องโดยนิกนิรนามจำได้เพลงนี้แหละจำได้ครับจำได้นิกเข้าไปร้องใช่เป็นเพลงของครูก้านแก้วสมัยก่อนเขาห้ามดนตรีไปเล่นนะแต่ถ้าเอาซาวด์เสียงเข้าไปนี่ร้องได้อ๋อหมายความว่าถ้าเอาแบ็คกิ้งแทร็กเอาไอ้แผ่นไปดนตรีไปมีดนตรีเกิน2ชิ้นไม่ได้ปีพ.ศ. 2535ครับ
ีพ.ศ. 2535ที่นิกนิรนามไปร้องที่ยโสธรจนป่านนี้สมบูรณ์ยังร้องไม่ได้เลยแต่ว่าเพลงนี้ได้ถูกเอามาฝึกนานมากที่นี่แล้วเดี๋ยวจะมีการโชว์เพลงนี้กันเอาไหมเอาคุณจะเปิดด้วยเพลงใช้แฟนเลยครับไม่รู้พร้อมหรือยังคุณโหดร้ายกับเพื่อนเกินไปหรือเปล่าครับไม่โหดร้ายถือว่าเป็นเพลงคุณมั่นใจว่าสวสมบูรณ์ร้องเพลงได้เพราะใช่ไหมครับเพลงหลายคนหลายคนหลายคนนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะคอยดูว่ามันมีเสียงนกกังเขนเสียงนกกระปูดแล้วก็มีเสียงนะฮะเสียงนกโกกีลาที่หวานก็มีนะมันอย่างนี้เลยนะครับถ้าประสานเสียงอะไรเนี่ยมันกลายเป็นประสานเสียนะนี่เอาได้เหรอครับผมอยากจะบอกให้คุณผู้ชมคือในขณะที่เรากำลังรอรับประทานคือเรากำลังจะรับประทานต่อหน้าคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะเสียเปรียบก็คือไปเตรียมอาหารมากินต่อหน้าเราด้วยครับทานที่บ้านนะครับฝากคุณยายคุณป้านะไม่ต้องสอจอและเสียใจครับหมกหน่อไม้ก็ไม่มีตำมะละกอก็ไม่มีไม่มีครับที่นี่หม้อนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับไม่มีเนื้อสัตว์แต่พระคุณเจ้านะครับให้ท่านจัดกั้นตองไปโยกจะสารเหตุเราดื่มน้ำกั้นตองกันไปแล้วเรียบร้อยอ้าวโอเลี้ยงมาโอเลี้ยงมาว่าแล้วก็โอเลี้ยงมาแล้วเห็นไหมครับผมทายนะโอเลี้ยงทำไมต้องสีดำเออก็มันโอนี่ครับโอแปลว่าดำอยู่แล้วโอแปลว่าดำเลี้ยงแปลว่าเย็นเลี้ยงแปลว่าเย็นที่ภาษาจีนโอพระจีนช่วยรับโอพระจีนโอเลี้ยงคุณไม่ตอบคำตอบนะให้เด็กสาวก็ถือนานคำตอบผมจะบอกว่าเนื่องจากว่าเขาเกิดอยู่ที่แอฟริกาขอบคุณมากคุณธนพรขอบคุณมากครับวันนี้ด้วยสงใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดเป็นดาทำไมด้วยใจประสงค์ไงพระคุณเจ้ายังไม่มานี่ที่เมื่อกี้นี่คำถามที่ถามว่าทำไมโอเลี้ยงสีดำเพราะมันไม่สีอื่นใช่ไหมมันสีดำอย่างเดียวมันไม่สีอื่นไม่สีแดงสีขาวสีฟ้าสีม่วงสีอะไรนั่นมันไม่เหมือนคนนะมันสีดำก็พูดง่ายๆว่าไอ้ดำมันเลี้ยงนะโอ้ดำแต่คนละตัวนะที่อยู่บนเนี่ยราคาตึกมาแล้วปั๊บอ้าวคุณแมวตึกกระทรวงแรงงานเขาใครพูดเรื่องการเมืองวันนี้ปรับ50บาทตัดบัญชีไปแล้ว50บาทนิดหน่อยได้นิดหน่อยอนุโลมเพราะยังไม่ได้เข้าไปลึกกติกายังไม่มีนิดหน่อยครับอายัดเรียบร้อยแล้วหน่อยทานเด็ดนิดหน่อยได้นิดหน่อยได้ชิมลองชิมได้อ้าวนี่ต้องชนแก้วหรือเปล่าเนี่ยท่านต้องชนกันหน่อยนะผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องชนด้วยล่ะเดี๋ยวแก้วแตกขอให้ผมโชคดีนะตลอดปีขอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจงเจอแต่คำว่าชนะสมหวังและสมบูรณ์ชนะสมหวังสมบูรณ์ทองบุราที่นาก็ให้กลับบ้านให้รู้จักทางกลับจากทกสซะผมกำลังจะดื่มและขออวยพรให้สวสมบูรณ์ร้องเพลงได้ตลอดปลอดภัยไหนฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับบอกจะฟังเพลงแรกไหนฮะก่อนไหมร้อยไถแปลเหรอครับใช่ใช่ไหมฮะเอ้าขอมาแล้วว่าขอมาแล้วเอาไงก็ต้องตอบสนองก็ต้องตอบสนองใช่ไหมไม่ยากอะไรล่ะเอ้าท่านผู้ชมครับครับต่อจากนี้ไปสงบจิตสงบใจเทวันทำใจปกติเทวันปกติไม่ใช่ฝากเทศทำจิตใจปกติหรือเล็กลงสว่างใครที่มีความดันพยายามรับประทานยาลดความดันซะก่อนเพลงต่อไปนี้อาจจะทำให้ท่านช็อกไปขณะที่นั่งดูวงกับข้าวก็ได้เฉลิมเฉลิมอยู่พวกเราท่านฟังเอาครับเพลงแรกครับโดยสวสมบูรณ์ทองโบราณเป็นผู้นำเสียงเป็นผู้เลือกเพลงผู้เลือกเสียงเพลงแล้ววันนี้นะคุณสมบูรณ์ซ้อมเพลงตั้งแต่จบรายการตีกรอบก็ขับโอ้แปดโมงครึ่งเลยนะอ้าวไม่ได้กินมากินตอนสี่โมงเย็นซ้อมเพลงนี้แล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงใช่ไหมฮะโปรดฟังว่าดีหรือไม่ดีว่าดีหรือไม่ดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยขอบคุณ